สวัสดีครับอัตคุณต้านะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์ Transformer Age of Extinction นะและก็หนังสือ Star Pick Special Transformer Chronicle Everything About Transformer นะก็เป็นหนังสือฉบับพิเศษที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Transformer นะแล้วก็นี่ Bangkok Comic Con นะก็จะพูดคือแล้วแต่เวลาว่าเหลือเท่าไหร่ก็จะพูดน้อยหรือเยอะก็ดูเวลาก่อนนะโอเคก็มาเริ่มที่ภาพยนตร์กันก่อนนะ Transformer Age of Extinction เป็นภาคที่4ของมหากาพย์หุ่นยนต์ถล่มโลกผู้กำกับก็คือไมเคิลเบย์นะปรมาจารย์ด้านระเบิดนะก็เป็นได้ชื่อว่าเป็นไมเคิลเบย์หนังข้างในอลังการแน่นอนนะก็โอเคครับก็จะมารีวิวแบบสปอยนะย้ำว่าสปอยเพราะว่าหนังมันเข้าไป3สัปดาห์แล้ว3หรือ2เนี่ยน่าจะ3สัปดาห์แล้วกว่าจะได้รีวิวก็ถือว่านานมากก็จะสปอยไปเต็มที่เลยโอเคครับก็เรื่องย่อภาคนี้นะก็คือเมื่อมนุษย์ไม่ต้องการทรานส์ฟอร์เมอร์และไม่ต้องการออโตบอทนะมนุษย์ก็ฆ่าพวกเขาทิ้งและตามไล่ล่านะเหล่าออโตบอทก็เลยต้องหนีและกบดานพร้อมกับที่มนุษย์นั้นได้ไปร่วมมือกับนักล่าข้าวหัวซึ่งเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เหมือนกันนะก็คือล็อกดาวน์นะหุ่นยนต์ซึ่งไม่สังกัดออโตบอทหรือดีเซปติคอนทั้งสิ้นนะก็มนุษย์ไปร่วมมือกับล็อกดาวน์เพื่อผลประโยชน์ก็คือเดอะซีดซึ่งสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นแร่ทรานส์ฟอร์เมียมนะก็คือเป็นเหล็กของทรานส์ฟอร์เมอร์ได้โอเคเพราะว่ามนุษย์นั้นต้องการที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเองเช่นเดียวกันนะโดยมีทรานส์ฟอร์เมอร์โดยมีพวกหุ่นยนต์นะจากไซเบอร์ตอนเนี่ยเป็นต้นแบบนะโอเคครับก็หนังเปิดเรื่องมาย้อนอดีตไปก่อนนะตั้งแต่ยุคแบบยุคบุกเบิกไม่รู้จะเรียกว่ายุคอะไรดียุคที่แบบบรรพบุรุษของเราออโตบอทและดิเซปติคอนนั้นมาที่โลกแล้วก็ทิ้งเดอะซีดลงมาบุ้ม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 แล้วก็จะเห็นไดโนเสาร์กลายเป็นเหล็กกันเต็มไปหมดนะแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันโอเคแล้วก็จะมีประวัติของครอบครัวนะของตัวละครเด่นในภาคนี้ก็คือเคธเยเกอร์นะแล้วก็ลูกคือเทซ่าเยเกอร์แล้วก็แฟนของเขาก็คือใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้โอเคครับก็อันนี้เป็นเนื้อเรื่องย่อๆนะประมาณนี้ก็จะมีการตามไล่ล่ากันไปมาไปมาระหว่างมนุษย์ล่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ล่าหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์ล่าหุ่นยนต์กับมนุษย์ล่าหุ่นยนต์วนไปวนมาแล้วก็หุ่นยนต์ล่ามนุษย์ก็มีบ้างก็มาที่เกี่ยวกับหนังกันก่อนเลยมาที่สิ่งแย่ๆนะก็ที่ถูกวิจารณ์กันหนักๆสำหรับภาคนี้คือ1ความไม่เมคเซนส์นะของเนื้อเรื่องแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะที่เขาบอกกันแบบเช่นผมขอพูดของผมก่อนก็คือตัวละครเก่าๆนะอย่างพวกแซมวิทวิกกี้หรือว่าพวกทหารชุดเก่าๆหน่วยเนสนะที่เคยร่วมงานกับเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์มาแล้วก็พวกออโตบอทตัวเก่าๆอย่างสกิดมัดแฟรปมิราจหรือมิเรจจำไม่ได้นะแล้วก็ไซส์ไวฟ์นะต่างถูกตัดบทออกไปอย่างไม่มีเยื่อใยไม่มีการกล่าวถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราจะเห็นเพียงแค่บทของแลชเชสกับไอตัวอ้วนๆที่ถูกมนุษย์ฆ่าตายนะฮะก็อันนี้คือแบบเป็นข้อเสียหนึ่งที่ผมโคตรไม่ชอบนะสำหรับหนังภาคนี้คือก็ลองคิดกันดูนะถึง มนุษย์จะเปลี่ยนมาไล่ล่าหุ่นยนต์แต่ว่ามันก็ยังมีมนุษย์ที่ผูกพันกับหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเนสหรือว่าครอบครัวของแซมนะซึ่งถ้าเป็นถ้าสมมติเขาอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยแน่นอนว่าผมเชื่อว่ายังไงแซมก็ต้องช่วยแทนเหล่าออโตบอทเพราะว่าถึงแม้ว่าแซมจะพยายามตีตัวออกห่างแต่ว่าแซมก็ยังผูกพันกับพวกนี้อยู่เยอะในทีเดียวนะก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทิ้งออโตบอทไปและหน่วยเนสก็ด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทิ้งออโตบอทแต่เราก็ได้เห็นกันในหนังว่าเราไอ้พวกพวกนั้นก็ได้ถูกตัดบทออกไปนะแล้วก็ไม่มีเยื่อใยกับเราออโตบอทเหลืออยู่เลยแล้วก็อย่างที่กล่าวไปนะไม่มีการกล่าวที่มาที่ไปสำหรับตัวเก่าๆเลยนะก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเซ็งมากๆกับหนังภาคนี้แล้วก็อย่างอื่นนะที่ไม่ make sense เช่นตอนที่บัมเบิลบีนะขับรถมาปื้นด้วยความเร็วหนีพวก
พวกตัวร้ายนะแล้วก็ปุ้งปล่อยแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์กระโดดข้ามอะไรสักอย่างมนุษย์ก็ลอยอยู่บนอากาศเสร็จแล้วก็ปุ๊บรับเข้าออปติมัสรับกลับเข้ามาอันนั้นก็จำไม่ได้แล้วว่าพี่โชว์ออฟเดลเลสเคยพูดไปแล้วหรือเปล่านะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงมันมนุษย์ตายไปแล้วแน่ๆนะไหนจะอัดกับเหล็กอะไรประมาณนี้นะและก็เรื่องอื่นเช่นอ่ะผ้าคลุมของคอสแฮร์ที่พิ้วบนอากาศอันนี้พี่โชว์ออฟก็เคยพูดไปแล้วนะก็ไม่เมคเซนส์แล้วก็อีกเยอะนะที่ไม่เมคเซนส์มากสำหรับหนังภาคนี้ก็เป็นสาเหตุที่โดนวิจารณ์ไปอย่างหนักแล้วก็คะแนนวิจารณ์น้อยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นใน IMDB หรือว่า Rotten Tomatoes นะโอเคก็มาที่ความคิดเห็นของผมเองบ้างว่าถึงแม้หนังเรื่องนี้จะโดนวิจารณ์เละเทะสักเพียงใดนะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็เคยบอกไปแล้วก็คือการตัดบทแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถลดความมันของหนังออกไปได้นะก็คือมันเป็นหนังที่เราดูยังไงก็มีความสุขแล้วก็มันนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ Transformer แต่ภาคแรกนะแต่ไม่เคยดูแอนิเมชันมาก่อนไม่เคยอ่านคอมิกของ Transformer มาก่อนดูแต่หนังอย่างเดียวนะแล้วก็อ่านหนังสืออันนี้แล้วก็เคยซื้อหนังสือของนิตยสาร Power Up นะที่เล่าประมาณนี้แหละแล้วก็มันได้หายไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้สะสมพวกของเล่น Transformer ด้วยนะเคยมีแต่พวกไซส์ที่แบบแปลงร่างออกมาแล้วตัวแปลงร่างเป็นรถแล้วตัวเท่าๆกับพวก Hot Wheels นะก็มี Bubble Bee กับไอตัว Sideswipe แล้วก็ตัวที่มันแปลงร่างมันเสือได้นะก็มีแค่นั้น3ตัวถ้าจำไม่ผิดโอเคก็มาที่ส่วนที่ชอบก็อย่างที่บอกความมันแล้วก็การแปลงร่างของหุ่นยนต์นะก็ยังเป็นความขลังเช่นเดิมที่แบบลดขับมาบื้อแปลงขึ้นไปเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าจะมีจุดสะดุดก็คือการแปลงร่างแบบใหม่นะซึ่งการแปลงร่างแบบนี้มาจากการประดิษฐ์ของบริษัทของมนุษย์ที่มีชื่อว่าโจชัวจอยส์นะก็รับบทโดยสแตนลีย์ทูชี่นะก็หน้าตาก็จะประมาณหัวล้อนๆแล้วก็มีหนวดเยอะๆแต่หนวดไม่ยาวนะก็ถ้าใครชอบดูบอลก็คงจะนึกถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะกุนซือของบาเยิร์นมิวนิกนะและอดีตกุนซือของบาร์เซโลนานะก็หน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เหมือนพยายามมาเป็นตัวตลกของหนังเรื่องนี้แต่ว่าก็ถือว่าตลกแต่ถ้าเทียบกับนักแสดงตัวเก่านะอย่างใครสักคนนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะที่เขาเป็นตำรวจหรือทหารนี่แหละในภาค1แล้วก็ภาค2ภาค3กลับใจมาช่วยกลุ่มพระเอกและออโตบอทนะก็คนนั้นยังคงความฮาได้มากกว่านะก็นักแสดงเนี่ยอ่ะโอเคก็แร่นั่นแหละที่บริษัทเขาได้ทำออกมาแล้วก็กลายเป็นการแปลงร่างแบบใหม่นะฟืดแบบขับรถมาแล้วก็สลายกลายเป็นเหมือนบอกเล็กๆแล้วก็มารวมเป็นหุ่นยนต์ซึ่งก็หลายคนก็คงไม่ชอบผมก็เฉยๆไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบมากนะก็อ่ะมาที่เกี่ยวกับนักแสดงกันบ้างนะภาคนี้ยกเครื่องนักแสดงใหม่หมดเลยนะตัวละครหลักก็คือเคทเยเกอร์ในรับบทโดยมาร์ควอลเบิร์กนะแล้วก็เทลซ่าเยเกอร์นะรับบทโดยนิโคล่าเพลส์นะแล้วก็ตัวแฟนของเทลซ่าแล้วก็มีโจชัวจอยส์นะที่รับบทโดยสแตนลีย์ทูชี่แล้วก็มีคนที่เป็นเหมือนรัฐบาลคนนึงนะหรือว่าเป็นหัวหน้าของอะไรสักอย่างนะที่ต้องการกำจัดทรานส์ฟอร์เมอร์นะก็เป็นตัวร้ายอีกตัวนึงแล้วก็บทมนุษย์นี่ก็คือแบบยกเครื่องใหม่หมดเลยนะแทบไม่เหลือตัวเก่าๆไว้เลยนะโอเคก็อ่ะคิดก่อนพูดอะไรไม่ถูกตอนนี้ก็มาให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะแล้วก็บทสรุปก็คือเป็นTransformer ภาคที่เนื้อเรื่องอาจจะแย่ที่สุดสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับผมมันคือ Transformer ภาคที่มันที่สุดก็คือสำหรับผมเนี่ยมันขึ้นมาได้แรงแต่ภาค1ภาค2มันกว่าภาค1ภาค3มันกว่าภาค2ภาค4มันกว่าภาค3ก็หลายๆคนคงจะคิดไม่เหมือนผมนะแต่ผมก็คิดอย่างนี้นะมันขึ้นเรื่อยๆก็คอยติดตามภาคต่อไปนะเพราะว่ามันยังทิ้งปมไว้เยอะเกี่ยวกับเช่นตัวกาวาตอนนะตัวที่มนุษย์สร้างนะแล้วก็ได้รับคือเหมือนจิตสมองของแมกกาทอนเข้าไปนะแล้วก็รอดไปได้ในภาคนี้ก็ภาคต่อไปมีแน่ๆนะแล้วก็ฉากจบที่ออปติมัสนั้นบินขึ้นไปเพื่อเหมือนไปหาเหล่าผู้สร้างของทรานสฟอร์เมอร์นะก็บินออกไปก็และก็สาเหตุที่ออปติมัสบินได้นะก็ไปอ่านมาในเน็ตเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาได้ดึงดาบตอนดึงดาบนั้นออกมานะก็ได้รับพลังม
เป็น Silver Knight อะไรสักอย่างแล้วก็บินได้นะแล้วก็ภาคนี้สเปเชียลที่สุดก็คือ Autobot เอ้ย Dinobot นะฮะหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะก็จะโผล่มาทั้งหมด4ตัวคือ Grimlock แล้วก็ตัวอื่นมันจะสะอะไรไปเรื่อยๆนะก็ผมจำชื่อไม่ได้ก็จะมี Grimlock มีตัว Spinosaurus มีไอ้ที่มันเป็นไทเซอราทอปนะแล้วก็ที่เป็นเทราโนดอน2หัวนะก็จำได้แค่4ตัวเนี่ยที่โผล่มาแล้วก็บทพูดก็น้อยมากแต่ว่าความเท่นี่กินขาดแล้วก็ปัญหาคือ4ตัวนี้บทน้อยไปหน่อยนะโผล่มาแค่นิดเดียวอันนี้คือข้อเสียแล้วก็ตอนจบที่ไม่เมคเซนนะที่อัลติมัทได้ปล่อยพวกนี้ไปแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในฮ่องกงวิ่งเข้าเมืองไปก็ยังงงอยู่ว่ามันจะวิ่งไปไหนได้นะโอเคครับก็จบกับการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้คะแนนสำหรับผมนะ 8.5 เต็ม10นะก็หลายคนน่าจะให้น้อยกว่านี้แต่ว่าผมให้เพราะผมชอบหนัง Transformer เป็นพิเศษอยู่แล้วนะก็เป็นคะแนนพิศวาสไปนะ 8.5 เต็ม10ที่หักคะแนนไปก็เพราะว่าความไม่ make sense แล้วก็หลักๆเลยคือการตัดบทตัวละครเก่าทิ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดโอเคครับก็มาที่หนังสือเล่มนี้กันบ้างนะมันคือ Starfix Special Transformer Chronicle Everything About Transformer นะก็ได้มาในราคา170บาทจากงาน Bangkok Comic Con นะในบูธ Starfix นะก็ผมก็ซื้อมาในราคา150บาทนะก็ลืมบอกไปว่าอันนี้คือราคามาตรฐานแต่ไปซื้อในงานมันลดไป20บาทเป็นฉบับยกเครื่องใหม่นะ Revised Edition ก็เคยมีเล่มเก่ามาแล้วนะก่อนที่จะหนังภาค2จะเข้านะแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ครับก็หน้าปกนะเป็น Optimus Prime ดูจากตรงนี้น่าจะเป็น Optimus ของภาค2ไม่ก็ภาค3นะเปิดมาแล้วก็หน้าแรกๆจะเหมือนกับ Godzilla และหนังสือเล่มอื่นของ Starfix นะคือจะเป็นโปสเตอร์นะแล้วก็ลืมบอกไปนะก็จะมีบทของตัวละครจีนนะที่เหมือนหนังฮอลลีวูดสมัยนี้ยัดตัวละครจีนเพื่อมาทำรายได้ในประเทศจีนนะซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดรายได้สำคัญนะของหนังฟอร์มยักษ์นะก็ตัวละครหลี่ปิงปิงนะก็เรียกไม่ถูกกันหลี่ปิงปิงหลี่ปิงปิงไม่รู้ก็เข้ามาแล้วก็มีบทบาทกับหนังเรื่องนี้เยอะอยู่นะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะสำคัญนะแต่ว่าก็คือมันก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรถ้าเทียบกับตัวฟานปิงปิงในบทของบริงใน X-Men Days of Future Past นะที่โผล่มาแบบโชว์หน้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรโชว์หน้าโชว์หน้าโชว์หน้าโผล่มาโผล่ไปเป็นตัวประกอบอันนี้คือแบบมามีบทพูดมีบทเยอะนะก็ถือว่าโอเคเปิดเข้ามาก็เป็นโปสเตอร์มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นโปสเตอร์ภาคเก่าเลยนะอันนี้ Transformer ภาคแรกของ Dark of the Moon นะแล้วก็ภาคนี้มีการแบบเปลี่ยนรูปแบบของหุ่นยนต์ไปหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น Optimus Bumblebee นะนี่ฮะเป็นโปสเตอร์ Revenge of the Fallen อันนี้ Revenge of the Fallen เข้ามาเรื่อยๆก็มาเริ่มแรกกันเลยนะช่วงแรกนะจะเป็นการเล่าประวัติของTransformer ตั้งแต่เป็นของเล่นแรกๆนะจุดของเล่นจุดกำเนิดจักรวาลนะตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นได้ทำของเล่นขึ้นมาและอเมริกาได้นำไปสร้างเป็นเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยๆนะก็เปิดมาแล้วก็เป็นประวัติทางด้านของแอนิเมชันนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันซีรีส์หรือแอนิเมชันที่ทำเป็นมูฟวี่ต่างๆนะก็จะมีทั้งเล่าประวัติแล้วก็บางอันแทบจะสปอยเรื่องทั้งเรื่องให้เราได้อ่านกันเลยนะแล้วก็มาคราวนี้เป็นการแนะนำหุ่นยนต์นะเปิดปิดหน้าแป๊บนึงแนะนำหุ่นยนต์นะก็อันนี้ตัวหลักๆ Optimus นะเวอร์ชันภาพยนตร์เขาภาคไหนใช้รถอะไรกายร่างเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ประวัติของ Optimus แล้วก็ประวัติของตัวละครอื่นๆ Bumblebee Jazz ตั้งแต่ภาคแรกถึงภาค4นะ Sentinel Prime เนี่ย Mirageที่โดนตัดทิ้งไปแล้วก็โจ๊ตตัวที่แทบไม่มีบทเลยวิลแจ็คไอ้มอเตอร์ไซค์3ตัวแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่บอกนะว่าเราได้เห็นมันโดนฆ่าฮาวโอเคก็แล้วก็มีปอดของฝ่ายดิเซปติคอนนะเดี๋ยวยกขึ้นมาดีกว่านี่นะประวัติของฝ่ายดิเซติคอนตั้งแต่แมกกาตรอนฟอเรนกาวาตรอนซาวเวฟสตาร์สครีมอ่ะขี้เกียจพูดละ
เวอร์ชันภาพยนตร์เป็นยังไงเวอร์ชันของแอนิเมชันหรือคอมิกเป็นไงล็อกดาวน์นะรู้สึกว่าประวัติมันก็น้อยเกินไปนะถ้าเทียบกับบทในหนังเปลี่ยนด้านนั่งดีกว่าไม่งั้นมันโดนพัดลมนะเสียงจะไม่ค่อยดีแล้วก็มาเรื่อยๆเกี่ยวกับก็จะมาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะของผู้กำกับนะอย่างไมเคิลเบย์อะไรพวกนี้นะนี่นะไมเคิลเบย์แล้วก็ประวัติของนักแสดงนะตั้งแต่ชายาลาบัฟนะที่รับบทเป็นแซมทำไมถึงมาเล่นอะไรอย่างนี้นะผลงานอื่นอันนี้แมแกนฟ็อกซ์นะโอ้โหก็ไปเรื่อยๆมาร์ควอลเบิร์กนะอันนี้เป็นตัวละครหลักโอเคแล้วก็คราวนี้จะมาเกี่ยวกับตัวละครบทบาทของตัวละครในภาพยนตร์ Transformers ภาคต่างๆนะเช่นแซมวิทวิกกี้มิเคลราเนี่ยนะวิลเลียมเลนน็อกซ์นะที่โดนตัดบททิ้งออกไปพร้อมกับโรเบิร์ตเอฟส์นะก็โดนตัดออกไปอย่างไม่มีปีไม่มีคุยนะบทบาทของตัวอื่นนะเนี่ยนะตัวที่ผมบอกว่ามันยังไงมันก็เป็นตัวที่สร้างความฮาได้เยอะที่สุดในหนัง Transformers แต่ละภาคนะเซมัวซิมมอนนะแล้วก็มาตัวละครอื่นๆนะอันนี้คือตัวละครในภาคใหม่ประวัติยังไม่เยอะมากนะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันก็จะเป็นการสปอยนะแล้วก็นี่นะเป็นเนื้อเรื่องย่อหรือเรียกได้ว่าสปอยถึงเรื่องเลยดีกว่าถ้าอ่านมาเรื่อยๆมันจะบอกเนื้อเรื่องหมดเลยนะตั้งแต่ Transformers ภาคแรกนะเก็ทหน้ารู้ของแต่ละภาคนะแล้วก็ฉากเด็ดๆซึ่ง Star Pick เขาใช้หลักการอะไรในการคัดเลือกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยภาคแรก Revenge of Foreignเก็บหน้ารู้แล้วก็มา Dark of the Moon Age of Extinction นะก็อันนี้จะบทจะไม่ค่อยเยอะเหมือนภาคอื่นนะเพราะถ้าเยอะมาก็คนคงไม่ต้องดูหนังกันแล้วนะอันนี้คือบทย่อประมาณนี้โอเคครับก็เสร็จแล้วก็จะมาเกี่ยวกับของเล่นนะเป็นการส่งท้ายของหนังสือ Star Pick แทบทุกเล่มนะที่เป็นเล่ม Special นะก็จะเป็นของเล่นตั้งแต่เจเนอเรชันแรกๆภาคต่างๆในปีต่างๆที่ทำออกมานะโอเคจนจบก็ถือว่าเป็นหนังสือที่คุ้มอยู่แล้วนะ Star Pick Special ทั้ง Godzilla ทั้ง Transformer ผมว่ามันคุ้มหมดเลยนะก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อนะก็หาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะตอนนี้โอเคครับแล้วก็มา Bangkok Comic Con นะ5กรกฎาคม2557ก็ผมก็ไปมาวันเสาร์นะก็ความรู้สึกเกี่ยวกับงานนี้นะก็คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นคอมิคอนครั้งแรกนะก็ถือว่ามันก็เป็นก้าวแรกที่ดีนะถ้าไม่นับไทยแลนด์คอมิคอนนะอันนั้นมันควรจะเป็นอนิเมะคอนไปเลยก็อันนี้เป็นแบบเป็นคอมิคอนที่มีความเป็นคอมิคอนมากกว่านะแต่ในสายตาของใครหลายๆคนมันอาจจะเฟลนะด้วยความที่แบบบูธที่มาออกงานน้อยบ้างแล้วก็สิ่งที่มันเกี่ยวกับมาร์เวลจะมีน้อยก็จะมีแค่บูธของร้านซูเปอร์ฮีโร่มาเนียนะแล้วก็คอสเพย์ต่างๆแล้วก็พวกหุ่นที่ไซส์1ต่อ1นะที่เขาเอามาตั้งไว้ในงานนะแล้วก็ของ DC ก็จะมี75ปีแบทแมนนะที่มาจัดกันเป็นบูธหนึ่งเลยก็แฟนแบทแมนก็น่าจะชอบใจกันไปนะสำหรับผมก็ไปเดินได้เฉยๆได้บัตรฟรีนะอันนี้บอกไว้ก่อนก็ต้องขอบคุณแอดมินของ Marvel Thailand Fanpage มากๆนะที่ให้บัตรฟรีมาก็โอเคก็เข้าไปเดินก็รู้สึกแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้ถึงกับชอบมากแล้วก็ไม่ได้แบบแอนตี้จนขนาดเยี่ยมอยากจัดอีกเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนับสนุนงานนึงอ่ะให้มีไปเรื่อยๆเห็นรอดูพัฒนาการในปีต่อๆไปนะว่าจะมีอะไรมาเพิ่มขึ้นบ้างนะสำหรับปีนี้ก็ได้แค่นี้ก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับปีแรกนะก็อย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับพวกซานดิเอโกหรือว่านิวยอร์กนะโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปต่อไปจะทำอะไรยังไม่รู้นะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับก็ลืมบอกไปนะใครที่ดูแล้วก็ไม่ชอบใจตรงไหนที่ผมรีวิวก็สามารถคอมเมนต์เป็นการช่วยเหลือกันได้นะขอร้องอย่าดราม่าอย่ามาด่าอะไรกันนะก็ถ้าไม่ชอบก็จะดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่านะแต่อย่าดิสก็ดีดิสก็ได้ไม่ดิสก็ดีนะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ Subscribeแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นการช่วยกันวิจารณ์ก็ได้นะโอเคครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ